วิตหลังแต่งงานเขตฐานทัพกับแฟนสาวแนททักษยาเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วล่ะค่ะสำหรับเขตฐานทัพก้าวเข้าสู่วงการด้วยการเป็นดัชชี่บอยแอนด์เกิลและเริ่มถ่ายภาพในนิตยสารเธอกับฉันหนุ่มเขตมีผลงานโดดเด่นก็คือเรื่องโนรารับบทคู่กับนุ่นวรนุชพิรมพักดีซึ่งทั้งคู่ก็เคยคบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะเลิกรากันไปในที่สุดค่ะเวลาต่อมานะคะหนุ่มเขตได้คบหาดูใจอยู่กับแฟนสาวดีกรีวีเจแนททัศยาทีหยานาถธนัญชากระทั่งทั้งคู่นะคะได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันค่ะจากนั้นก็ได้มีทายาทนะคะก็คือน้องดีจาเป็นโซ่ทองคล้องใจของทั้งคู่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานของหนุ่มเขตนั้นนะคะแฮปปี้สุดๆไปเลยละค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของหนุ่มเขตก็ได้ควงสาวแนทมาออกรายการพร้อมกับให้สัมภาษณ์เอาไว้ละค่ะว่าคือมันเคยมีครั้งหนึ่งสมัยคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตบอกแนทว่าไม่มีวันรักแนทได้มากกว่าเขาโดยทางด้านหนุ่มเขตค่ะก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าคือคนเรามีความแตกต่างกันความประทับใจและความทรงจำกับคนคนหนึ่งมันจะอยู่แบบนั้นตลอดไปนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่วันหนึ่งมันจะเป็นยังไงไม่รู้ณเวลานั้นที่พูดคำนี้ออกไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมตอบได้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดโดยทางด้านสาวแนทก็ได้ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทำให้ตนนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนอนร้องไห้ทั้งคืนจนเราคิดว่าจะต้องเลิกกันไปแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็มาขอโทษเราก็หายปัจจุบันหนุ่มเขตอาจจะไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงแล้วเพราะว่าได้ผันตัวไปเป็นผู้จัดละครของบริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดอย่างเช่นเรื่องสกาวเดือนและนักสู้สถานฟ้าอีกทั้งยังอยากใช้ชีวิตดูแลครอบครัวให้เต็มที่วันนี้นะคะทางเราจะขอพาทุกคนนั้นไปส่องชีวิตหลังแต่งงานของหนุ่มเขตกันละค่ะบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอย่างมากนะคะและจะน่ารักและอบอุ่นขนาดไหนเราต้องไปชมด้วยตาตัวเองค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะพาไปติดตามเรื่องของคนในวงการบันเทิงคนไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ